โอเคโอเคมา วันนี้ผมจะแนะนำเกี่ยวกับสไนเปอร์เกี่ยวกับการใช้สไนเปอร์ระยะใกล้ผมไม่แน่ใจว่าลองโบขนาดไหนแต่ว่าลองโบเอ้ยแต่ว่าเซนติเนลอ่ะเก่งในด้านนี้เซนติเนลอ่ะเวลานั่งยิงอ่ะคือเกมเนี้ยผมด้วยความที่ผมเป็นมือสไนด์ด้วยเนาะผมใช้สไนด์อ่ะในระยะใกล้บ่อยมากแบบนั่งแล้วยิงมันจะค่อนข้างแม่นเลยแต่ว่าเวลาใช้อ่ะมันต้องเชื่อใจในปืนหน่อยนะปกติสเต็ปผมจะเป็นอย่างงี้เวลาใช้อ่ะนะปกติผมก็จะเป็นปืนกลปืนนึงเนาะผมจะบอกก่อนว่าเกมเนี้ยสไนเปอร์อ่ะสามารถใช้เป็นทุก2ได้แต่มันก็ไม่ชัวร์ 100% ขนาดนั้นนะสเต็ปผมจะเป็นถ้าสถานการณ์บีบบังคับให้ผมสู้ระยะใกล้ไม่ว่าจะมีกล้องหรือไม่มีก็ตามอ่ะถ้าไม่มีกล้องเลยเราจะควิกสโคปได้เนาะแต่ถ้าเรามีกล้องอ่ะกว่าจะซูมเข้าไปแล้วยิงอ่ะมันนานแล้วเกมนี้มันทำการควิกสโคปไม่ได้ควิกสโคปคือการที่เราขี้ขวาแล้วยิงเลยเห็นปะมันจะไม่ตรงเป้าเนี่ยผมเล็งหัวไว้ขี้ขวาแล้วยิงเลยมันจะไม่โดนง่ายๆคือมันคือลูกซองจำเป็นอ่ะเวลาผมเล่นนะผมจะแบบถ้าผมต้องไปใกล้ๆแล้วแบบเอ้ยเจอคนว่ะผมจะเข้าไปใกล้ๆแล้วผมจะทิปไฟเอาฝึกเอาระยะหวังผลนะเนี่ยเห็นปะถ้ามันแบบห่างนิดเดียวมันก็ไม่โดนแล้วบางทีอะแต่ถ้าเป็นแบบระยะใกล้เราเน้นสไลด์หรือว่าเน้นสไพร์มันแบบเฮ้ยอย่างเงี้ยแรงนะ70เลยนะเหมือนช็อตการนัดหนึ่งเลยแล้วถ้ายิงเราแอมปืนไว้อะเราแอมปืนไว้นะเซฟวันเดียวกอดทองผมมุดแบบเฮ้ยสถานการณ์ติดบังคับมันจะมาเอาตัวสไนเนี่ยผมจะเล่นอย่างงี้ผมจะสไลด์มาแล้วถ้ามันไม่ตายผมจะสลับปืนทันทีเพราะกว่าปืนเราจะชักมันนานใช่ไหมเพราะงั้นสเต็ปจะเป็นแบบนี้ผมจะงี้เฮ้ยแล้วผมก็ประมาณเนี้ยคือแรงมากแล้วก็ผมว่ามันค่อนข้างจะเขาเรียกอะไรพึ่งพาได้อะพึ่งพาได้พอสมควรเลยเทคนิคนะคือการคือแทนที่เราจะยืนแล้วยิงใช่ไหมอันนี้คือยืนยิงไม่โดนแต่ถ้านั่งยิงอ่ะเห็นครอสแฮร์ป่ะครอสแฮร์มันจะเล็กลงเนี่ยเพราะงั้นถ้านั่งแล้วยิงโอกาสโดนจะเยอะกว่าถึงแม้ว่าระยะเนี้ยมันจะไม่โดนก็เถอะถ้าระยะที่ผมแนะนำก็คือระยะประมาณเนี้ยยิงได้ค่อนข้างจะโดนเกือบจะ 100% ถ้าเล็งแนะนำให้เล็งตัวนะยกเว้นใกล้จริงๆอ่ะเล็งหัวได้ถ้าใกล้จริงๆแบบถ้ามันนั่งนิ่งนะผมก็จะแบบเนี่ยโดนหัวเห็นป่ะก็ลองเอาไปใช้ดูได้สไนเปอร์เกมนี้พึ่งพาเป็นลูกซองได้นิดนึงมันก็คงไม่เก่งเท่าลูกซองหรอกแต่มันก็เก่งก็ลองไปดูได้เดี๋ยวผมจะเอาคลิปให้ดูว่าผมใช้อันเนี้ยในไฟบ่อยขนาดไหนไปดูกันไปเล่นแฮกเกอร์แบบหน้าจะแบบว่าออกแนวรวยนะเว้ยพวกเนี้ยนู่นต้องตัวเจลิก้าออฟเตอร์เอ้าดีเว้ยอยู่หน้าผมว้าวเดอะลาสต์วันเปียกฮะขึ้นไปแบบเท่ๆป่ะมันไม่ต้องขึ้นแบบเท่ๆแล้วมันกระโดดมาเนี่ยเอาตัวนั้นก่อนอ่ะต้องขอฆ่าตัวของตีแรกก่อนนะโคตรเท่เลยว่ะเกมนี้มันร้อยที่สองร้อยที่สิบยังไม่ได้เพื่อนเขาอยู่บนอุ้ยต้องไฮไลท์ละไม่ใช่แบบแคสไอ้ก็ยินผมใช่ไหมแคสไอ้ยินจอยเอาใหม่เอาพี่เอ้ยไฮไลท์แหละโดดตกไปเมื่อกี้ไฮไลท์เลยตัวแรกก็ไฮไลท์อยู่แต่ผมไม่เห็นนะดิช่วยด้วยไม่ทำงานไหวอยู่แล้วระดับออฟเซนออฟเป็นแปดแล้วยูวิงแมนไม่โดนเลยความลับ
ร้อยสามสองผ่านเวทเจ็บล้มกดนี่ตาผมมันของจริงว่ะเอาวะมันหลอนอ่ะมันไม่ช่วยอะไรอ่ะถามว่าช่วยมันก็ช่วยนิดนึงอ่ะแต่แบบอย่าหาทำดีกว่าทำบงคัมแบ็คอะไรล่ะเนบที่ไม่ซื้อผ่านแตงโมอะไรผ่านแตงโมโคตรสวยเลยว่ะมาตะแกงร้อยห้าแปดไหนอ่ะโอเคเดี๋ยวเลยร้อยห้าแปดกันเหรอใช่ร้อยห้าแปดสวยครับไม่รู้มันจะช้าตอนไหนช้าตอนที่คิดว่าจะเจอคนครับจะมาควยหัวเก็ตพีกันที่ผมไม่พียังโบเลยโอ้โหชักปืนทำไมไหมยังไม่ได้ซ้ำปัญหาเลยเออ60จิบี้ไม่ดันเลยปล่อยแม่งปล่อยก็ได้นะผมไม่ได้ลุกหรอกเราไม่ต้องการรู้ใช่ปะล่ะกาแต้มเดียวฆ่ามันนั่นน่ะสองตัวมเห็นละเราตาลงควันได้อะถ้ามันอยู่ในบ้านอะผมมีเดโวเทอร์โบชาร์เจอร์โอเคลองกันลองกันจิปปี้ระเบิดหน้าประตูลองโอเคล็อกประตูอยู่ของเดนผมเห็นละอีกหนึ่งไหวไหมไหวเพิ่มไม่ทำผมต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนดีมันออกมา70ไปครับเอ้าไปต่อยเดี๋ยวเขาดิ70ต้องรับประทาประทาประทาเหลือที่เดียวไอ้แบงเราเจ็บอันนั้นจะสับต่อไล่ลงซ้ายแต่ไล่ลงซ้ายสวยมีคนตามขึ้นมาอีกคนหนึ่ง2เอาเขาเล่นนะมันเต็มที่ก็แตกเขาเหนือตัวนึงผมดูซ้ายผมดูซ้ายผมไปซ้ายอยู่นักฆ่าแบงเราไปซ้ายแต่พอหนึ่งก็หนึ่งดันเลยดันเลยดันเลยเจ็บตัวปิดหลังตาอยู่น้ำหนึ่งสวยหลังควันมั้งสแกนได้อีกวิธีหนึ่งล้มนี่เอาตีนี้มันจะชุบมั้งโดดตัวแรกคุณน้อยโดดโดดได้เลยฮะวิสอดวิสอดหมดทีนึงแตกแตกสวยห้าสิบร้อยมือยิงมือหน่อยมือแตกเก็บ
มือด้วยนะเวลาเล่นอ่ะเวลาฮิวเก็บมือด้วย